ครับต้องเรียนว่ากรณีข่าวที่มีขอทานจีนนะครับได้มีพบเห็นอยู่หลายกับหลายที่นะครับทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะนะครับย้ำว่าอาจจะเป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติซึ่งขณะนี้เองนะครับทางกระทรวงพม.ก็ได้ประสานกับทุกๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับของมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีของคนไทยนะครับเรื่องก็จะเรียกว่าลดความซับซ้อนลงเพราะว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องขอทานอยู่แล้วนะครับและทางกระทรวงพม.เราเองก็จะสามารถรับไปดูแลได้แต่ในกรณีนี้ที่เป็นชาวต่างชาตินะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพราะเท่าที่ทราบอยู่ก็คือว่าขอทานแต่ละท่านนั้นนะครับมีท่านหนึ่งเข้าเมืองมาโดยพาสปอร์ตหมดอายุแล้วนะครับดังนั้นเมื่อหมดอายุแล้วอันนี้ในกรณีของรายที่พบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับพอหนังสือเดินทางหมดอายุก็แปลว่าการเดินทางเข้ามาในประเทศนั้นเข้ามาโดยไม่ถูกต้องก็จะมีกฎหมายฉบับอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องคนเข้าเมืองนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าที่จะเรื่องของการขอทานนะครับเป็นการที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยพื้นที่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอทานนะครับอันนี้ก็มีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่สำคัญกรณีเรื่องการค้ามนุษย์นะครับที่ประเทศไทยเราเองตอนนี้เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับผมเองได้มีส่วนประชุมกับคณะอนุกรรมการแล้วก็ติดตามอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงแรงงานกับเจ้าหน้าที่ขออภัยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็กระทรวงพม.เองเราดำเนินการเป็นอย่างเข้มงวดดังนั้นประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์นะครับจะต้องมีการสืบสวนต่อไปว่าในแต่ละเคสที่เจอกันที่มีความใกล้เคียงกันมากนะครับไม่ว่ากรณีที่พบเมื่อวันที่18นะครับและวันที่19อีก2ท่านนะครับอายุ38อายุ39อยู่ในชุดนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็มีลักษณะมีเรื่องราวคล้ายๆกันเช่นนี้ก็คงต้องสืบสวนให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเพิ่มเติมนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงและที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ามนุษย์อย่างไรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านสื่อมวลชนว่าถ้าหากว่าท่านใดนะครับพบกรณีการขอทานที่ใดก็แล้วแต่นะครับขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าการขอทานอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่เป็นการทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายและถ้าหากท่านใดนะครับให้ขอทานนะครับเป็นการให้ทานก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายด้วยเช่นกันที่ถ้าหากพบเห็นที่เป็นคนต่างชาตินะครับเข้ามามีการขอทานในพื้นที่ใดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านนะครับมีการจราจรหรือว่าการเดินไปมานั้นหนาแน่นนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้นักท่องเที่ยวได้เงินรายได้จากขอทานนั้นก็จะมากกว่าดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาและถ้าพบเห็นก็ขอให้แจ้งได้มาที่สายด่วนของพม.นะครับ1300นะครับซึ่งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ของกระทรวงพม.นั้นขณะนี้เราก็เตรียมพร้อมจะดำเนินการเพื่อที่เร็วแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการที่จะแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็อาจจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แต่ว่าผมต้องขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับประการครับอย่างขอทานจีนที่พบตอนนี้ครับผมว่าเป็นชาวจีนใช่ไหมครับและนี้มันเกิดการตั้งคำถามว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นของจีนชาติจีนครับในการที่อยากจะเก็บช่วยให้ชาวจีนมาประกอบวิชาชีพอะไรครับในกรณีที่เราเห็นกรณีแรกที่เจอนะครับพาสปอร์ตเนี่ยอายุไปแล้วนั้นก็จะวีซ่าฟรีหรือไม่ฟรีนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพาสปอร์ตหมดอายุอย่างไรก็เข้าประเทศไม่ได้ก็คงต้องสืบสวนกันไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่มีการได้ตรวจสอบนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่าเข้าเมืองมาได้อย่างไรนะครับส่วนกรณีของการเข้าเมืองนะครับถ้าหากว่าโดยฟรีวีซ่านั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ตม.ผมเชื่อว่าคงจะมีวิจารณญาณพอสมควรนะครับถ้าหากว่าเจอลักษณะคนที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ต้องสงสัยคงจะต้องมีการตั้งคำถามกันก่อนไม่น่าจะเกี่ยวกันครับอาจจะเป็นที่น่ากังวลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดประเทศไทยถูกกักขังที่โรงแรมของในขณะนี้นะครับทางประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนรวบรวมนะครับการทำรายงานทิปรีพอร์ตหรือว่า
เป็นการส่งรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับให้กับทางหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับคาดว่าปลายปีนี้น่าจะเสร็จแล้วก็ภายในเดือนมกราคมนะครับจะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นทุกปีครับประเทศไทยเราต้องทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งในรายงานนี้จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเกี่ยวกับการดำเนินคดีแล้วก็การฟ้องร้องทางกฎหมายนะครับส่วนที่2จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันนะครับแล้วก็สร้างการรับรู้และส่วนสุดท้ายก็จะเกี่ยวข้องกับการเยียวยาแล้วก็การดูแลนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้จะมีหน่วยงานที่ดูแลต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงแรงงานและกระทรวงพม.เองนะครับทุกๆปีครับทุกหน่วยงานเราดำเนินการกันอย่างเต็มที่เพราะว่าในขณะนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงทราบว่าเราอยู่ในเทียร์2นะครับการค้ามนุษย์มี3เทียร์เทียร์1เทียร์2และเทียร์3ดีที่สุดคือเทียร์1นะครับของเราในขณะนี้อยู่ปานกลางนะครับแย่ที่สุดก็คือเทียร์3แต่ว่าระหว่างเทียร์2กับเทียร์3นั้นยังมีเขาเรียกว่าเทียร์2 watch list อยู่หรือประมาณ 2.5 เกือบจะ3นะครับครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยอยู่ในสถานะนั้นมาแล้วนะครับดังนั้นที่ผ่านมานะครับรัฐบาลก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับทั้งชุดปัจจุบันและชุดที่ผ่านมาในการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในเทียร์2ซึ่งวันนี้เราอยู่ในเทียร์2แล้วแล้วก็ต้องทำให้การเลื่อนสถานะกลับไปเทียร์1นั้นนะครับทำที่เกิดโดยเร็วดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอทานนะครับและในหลายๆกิจการนั้นเป็นหัวใจสำคัญครับที่จะทำให้ประเทศไทยกลับสู่เทียร์1ครับในขณะนี้อย่างที่ได้เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่พม.นะครับเราก็มีอยู่ณจำนวนหนึ่งแต่ว่าคนที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ได้มากก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับพบเห็นขอทานที่ไหนนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของคนต่างชาตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นคนไทยจะเป็นการดำเนินการในลักษณะนี้แต่พอเป็นต่างชาติจะมีความซับซ้อนเข้ามาแล้วก็มีโอกาสย้ำว่ามีโอกาสนะครับไม่ได้ยืนยันว่า 100% ว่ามีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ได้ถ้าเป็นในกรณีของคนต่างชาติดังนั้นถ้าพบเห็นนะครับขอทานที่เป็นต่างชาติขอความกรุณาช่วยแจ้งเข้ามานะครับที่1300ฮอตไลน์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่พม.ของเราและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พม.นะครับในกรุงเทพมหานครเรามีอพม.นะครับและหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยประมาณ 330,000 กว่าคนนะครับในการที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาอยู่แล้วครับตอนนี้มีบางสื่อนำเสนอข่าวที่ลุงตีเคยทำมาร่วมกับแม่นาต้องเรียนว่ามีภาพที่ได้ส่งมาให้ผมเห็นเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ดูจากการแต่งตัวของผมในขณะนั้นนะครับแล้วก็ดูจากน้ำหนักของผมแล้วก็คงจะนานมาพอสมควรนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งนะครับปี2562ถ้าจำกันได้ตอนเลือกตั้งปี62นั้นเราลงคะแนนกันวันที่24มีนาคมนะครับแล้วก็การเดินทางไปหาเสียงนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปี61จนถึงต้นปี62นะครับแล้วก็ตามนิสัยนะครับการที่นักการเมืองเวลาไปหาเสียงไปปราศัยที่ใดนะครับใครมาขอถ่ายรูปถ้าไม่ให้ถ่ายก็คงจะผิดนิสัยนะครับต้องเรียนว่าวันที่เมื่อวานนี้ตอนที่ได้รับรูปมาผมเองยังต้องถามคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับว่าคนที่ชื่อแป้งนี่คือคนไหนหรือนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยได้มีโอกาสคุยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาไปพื้นที่ใดมีการถ่ายรูปทุกแม้แต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีการถ่ายรูปอยู่ก็คงจะคาดเดาไม่ได้ว่าจะเป็นใครคนไหนอย่างไรนะครับไม่มีความเชื่อมโยงอะไรเลยทั้งสิ้นก็ขออนุญาตชี้แจงผ่านพี่ผู้สื่อชนนะครับอีกนิดนึงนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ที่น้องรายงานที่กลับมาจากอิสราเอลนะครับมาถึงขณะนี้นะครับมีการลงทะเบียนกับทางกระทรวงพม.นะครับประมาณ 8,400 กว่ารายแล้วที่กลับมานะครับเราได้มีการให้เจ้าหน้าที่พม.ให้คำแนะนำนะครับ 8,348 รายนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือปรับสมดุลที่ลำเนาในกรณีที่เดินทางกลับเองไม่ได้เนี่ยประมาณ300กว่ารายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่พม.ของเราใน62จังหวัดกับจาก76จังหวัดเกือบทั่วประเทศเลยนะครับได้มีการติดตามเข้าไปเยี่ยม
พี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบนะครับใน62จังหวัดประมาณเกือบ 2,000 รายนะครับ 1,849 รายจะว่าไปนะครับแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือนะครับจากพม.เนี่ยจาก 1,800 กว่ารายเนี่ยประมาณ 1,030 รายครับที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสงเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้คำปรึกษาการสนับสนุนอาชีพการให้ทุนการศึกษาต่างๆซึ่งที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงพม.หรือเจ้าหน้าที่ในทุกจังหวัดนั้นได้เข้าไปติดตามแล้วก็ตรวจเยี่ยมอย่างใกล้ชิดทุกวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งทางกระทรวงพม.ก็แสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ก็มีการติดตามแล้วก็ไปพูดคุยทุกวันนะครับขอบคุณครับ